เมื่อวันที่30สิงหาคม2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่12ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2558ที่เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่12ในปี2561ภายใต้แนวคิด ASEAN Skills Crafting the Future จัดแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่4กันยายน2561ณ Impact เมืองทองธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการศึกษาการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีพซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน10อุตสาหกรรมเป้าหมายและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลโดยจัดแข่งขัน6กลุ่มอาชีพจำนวน26สาขาได้แก่1กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต2กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร3กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ4กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์5กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร6กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคมมีผู้แข่งขันจาก10ประเทศอาเซียน331คนประเทศไทยส่งแข่งขันจำนวน52คนและได้รับความสนใจจากนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าชมงานกว่า 25,000 คนผลการแข่งขันไทยสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นเป็นเจ้าเหรียญทองได้รับ16เหรียญทอง4เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและ13เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมเยาวชนที่แข่งขันเป็นนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาสถาบันการฝึกอาชีพรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆโดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนอันเป็นการแสดงถึงพลังความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐได้อย่างเข้มแข็งจากความสำเร็จครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อเตรียมเข้าสู่การแข่งขันบนเวทีระดับโลกสร้างการยอมรับในสายอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศในอาเซียนที่จะนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปคือเราอยู่ในวงการแข่งขันนะครับพอเราไปทำอาชีพจริงเนี่ยเราก็มีสแตนดาร์ดที่มากกว่าคนอื่นครับ I have a very good experience making new friends learning new things thank you all experts and competitions and thank you Thailand